วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับแล้วก็ FC ของผมด้วยนะครับที่คอยติดตามรายการโมโตคัสตอมเรานะครับวันนี้ผมนะครับจะพามาชมคันนี้ครับตัวเมทีออร์650นะครับส่งมาคัสตอมที่ร้านนะฮะคันนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนนิดนึงนะครับในการทำหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับผมยังมือใหม่เกี่ยวกับทรงรถที่เป็นทรงแบบนี้อยู่ยังไม่ชำนาญหรืออะไรพวกนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านนะครับแต่ผมก็ใช้เวลาคัสตอมใช้เวลานานนิดนึงนะฮะก็ต้องบอกกันแบบจริงๆนะตามตรงอาจจะไม่เก่งทรงแบบนี้นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ครับทำได้นะครับแล้วก็ออกมาผมว่าก็ค่อนข้างที่จะสวยนิดนึงเลยต้องบอกเลยน่าจะสวยสำหรับผมชอบนะแต่สำหรับท่านผู้ชมท่านนะครับอาจจะเข้าตาบ้างไม่เข้าตาบ้างนะครับบางคนอาจจะชอบแต่ก็เก็บไว้เป็นความรู้แล้วก็เป็นรายละเอียดที่เราจะแต่งทรงแบบนี้ค่าใช้จ่ายนะครับที่ผมจะบอกให้ฟังแล้วก็มุมตรงไหนที่มันต้องทำอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็จะคอยอธิบายให้ทุกคนได้ดูนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับผลงานนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยลืมขอบคุณลูกค้าก่อนขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจสำนักเราที่ให้สำนักเราได้ทำแล้วก็คัสตอมมาแล้วก็ยอมจอดรถนานด้วยนะครับในเวลาทำนะครับประมาณ 2-3 เดือนนะฮะแต่ถ้าอันนี้ผมจะทำได้เร็วมากขึ้นกว่านี้นะครับเริ่มมีแพทเทิร์นเริ่มมีแบบเริ่มมีข้อมูลละมาเริ่มจากด้านหน้านะครับเป็นบางโคลนหน้านะครับบางโคลนหน้าตัวนี้จะเป็นกระบอกชกหน้าหัวกลับกระบอกชกหน้าหัวกลับเนี่ยค่อนข้างจะทำบางโคลนยากนิดหนึ่งต้องทำขาจับจากด้านข้างขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่บางโคลนสามารถออกแบบได้หลายๆแบบหลายๆรูปแบบนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเข้ามาว่าจะให้เราทำแบบไหนหรือยังไงนะครับอันนี้เป็นล้อหน้า19นะครับก็ค่อนข้างที่ยางหน้าไม่ใหญ่มากนะครับก็บางคนหน้าก็ใช้บางคนหน้าเล็กหรือถ้าใครขยายยางกว้างยางใหญ่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็มีบางคนหน้าหลายตัวนะครับบางคนหน้าตัวนี้ราคาอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับเวลาทำนะฮะเวลาขายก็จะมีขาจับก้านขึ้นมานะครับมียึดหน้ายึดหลังประมาณนี้ได้เลยนะฮะแล้วต่อมานะครับก็เป็นแผงคอบนแผงคอล่างอะไรพวกนี้นะครับเราเก็บงานสีดำทั้งใหม่ทั้งหมดเลยก็จะมีแผงคอตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นสีพาวเดอร์โค้ดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท 1,500 บาทนะครับตัวนี้อยู่คู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับนะฮะต่อไปขอบไฟหน้านะครับขอบไฟหน้าตัวนี้ก็ทำสีใหม่จากเป็นสีบอลๆเราก็เก็บงานเป็นพาวเดอร์โค้ดนะครับจากสีเงินให้เป็นสีดำนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ500บาทนะครับถึง800บาทนะครับแล้วแต่ชิ้นแล้วแต่อันนะครับแล้วก็ตะแกรงไฟหน้านะครับราคาอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่ใส่ตะแกรงไฟหน้าทุกท่านนะครับเวลาซื้อตะแกรงไฟหน้ามาแล้วให้ใช้บูทลองตรงด้านในตรงนี้ด้วยนะครับเพราะผมเห็นบางคนใส่กันนะครับนี่ตัวนี้เลยให้ใช้บูทลองตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนใส่บางทีก็หนีบรัดไปกับตัวนี้เลยหรือว่าไขให้บี้ลงไปเลยมันทําให้เสียของนะครับแค่หาบูทลองหรือหาแหวนลองให้มันพอดีแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับบูทตัวนี้อยู่ราคา350บาทนะครับชุดหนึ่งเป็นงานอลูมิเนียมนะฮะต่อมาไฟเลี้ยวครับตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับตกคู่ประมาณ500บาทนะครับต่อมานะครับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นชุดแฮนด์ชุดแฮนด์ของเมทีออร์เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องแบบบอกเลยนะว่ายังไม่มีขายโดยตรงแล้วก็แฮนด์เขาอะเป็นแฮนด์1นิ้วแล้วก็ลดมา 7-8 เหมือนฮาร์เลย์เลยแต่ฮาร์เลย์จะเป็น28แล้วลดมาเป็น25อะฮะแต่อันนี้จะเป็น25ลดมาเป็น22มันก็เลยกลายเป็นว่าแฮนด์เนี่ยรุ่นนี้หาใส่ยากมากหาใส่ยากจริงนะฮะสามารถสั่งทําพิเศษได้ที่ร้านนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทแต่อันเนี้ยตุ๊กตาเป็น25ป้องตรงเนี้ยเป็น28ข้างๆเป็น27ไอ้22ข้างๆเป็น22ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหหลายท่อนเหลือเกินต้องตัดต่อประกอบแบบเยอะแยะและยุ่งเหยิงเดี๋ยวให้ผมให้ดูใหม่นะนี่20อันนี้25ตรงนี้28ส่วนปลายตรงนี้22หลายท่อนหลายเรื่องราวเหลือเกินนะครับแต่ก็สามารถสั่งทำผลิตได้ทั้งหมดนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับตุ๊กตาแฮนด์อยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวบูทเสริมขึ้นมาทำไมต้องเสริมด้วยล่ะเพราะว่าเวลาเลี้ยวอะพี่เราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยพวกสายไฟพวกของพวกนี้มันจะชนเราเวลาเราจะใช้ตุ๊กตาแต่งก็ต้องมาคำนวณเรื่องแฮนด์อีกว่า1สวิตช์แฮนด์จะชนไหมอะไรไหมหลายอย่างนะครับส่วนกระจกสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ตุ้มใบแฮนด์ครับราคา450บาทครับต่อมานะครับก็จะมาเป็นที่เรื่องท่อนะครับช่วงกลางคันนี้อาจจะดูไม่เยอะมากนะครับหมดประมาณสัก
60,000 50,000 50,000ได้ครับคันนี้ประมาณ 50,000 กว่าบาทนะครับท่อราคาอยู่ที่ 14,000 บาทนะครับสามารถสั่งทำได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าอยากได้ท่อรุ่นไหนแบบไหนนะครับเพราะรถทรงนี้มันต้องอยู่ที่ทรงรถด้วยถึงจะสั่งท่อตามได้นะครับว่าจะแมทไหมฮะต่อมาชุดใหญ่ๆเลยก็เป็นชุดเบาะเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกอย่างแบบรายละเอียดจะเยอะนิดนึงเบาะนะครับเฉพาะตัวเบาะอย่างเดียวไม่รวมสปริงนะครับราคาตัวเบาะเนี่ยอยู่ที่ 3,500 3,500 ต้องสั่งตีพิเศษนะครับว่าใครจะเอาทรงไหนใหญ่หรือเล็กฮะอันนี้จะเป็นทรงแบบใหญ่ตามตัวรถอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเล็กหรือของที่มันขายทั่วไปอ่ะ 1,000 กว่าบาทแบบอะไรเงี้ยใน Lazada หรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับมันจะค่อนข้างเล็กมากเล็กนิดเดียวเองแต่นี่เป็นงานสั่งทำเพื่อผลิตให้เข้ากับรถตัวนี้เลยฮะราคาเบาะอย่างเดียวอยู่ที่ 3,500 นะครับแต่มันต้องมีชุดสปริงด้วยสปริงก็อีกประมาณ500บาทแต่พอมีสปริงก็ยังไม่พออีกแล้วครับต้องมีฐานรองปิดด้านล่างตรงนี้อีกฐานรองเนี่ยอีกชุดนึงครับอีก 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 กว่านะครับก็คือมีตัวแผ่นปิดตัวนี้แผ่นปิดตรงนี้ไม่ใช่ซื้อแล้วใส่ได้เลยต้องทำแผ่นปิดด้านหลังด้านในข้างในตรงนี้อีกนะครับอีกมุมนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแผ่นปิดด้านในตรงนี้ครับเพื่อจะวางกล่องไฟวางทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะต้องมีแผ่นปิดตรงนี้อีก1ชุดนะฮะถึงจะใส่ได้ครบเซตอยู่ดีๆจะมาเอาตัวนี้ปิดเลยก็ไม่ได้เพราะชุดบางคนหลังมันต้องมีปิดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะสำหรับใครที่ทำนะครับต้องจอดรถทำเท่านั้นไม่มีผลิตขายให้ส่งกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขายนะครับต้องเอารถมาจอดทำเท่านั้นนะฮะต่อมาครับไฟเลี้ยวหลังครับไฟเลี้ยวหลังเป็นไฟเลี้ยว3สเต็ปนะครับราคาอยู่500บาทนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวเบรกรีอันนี้เป็นไฟท้ายอันนี้เป็นไฟเบรกส่วนไฟเลี้ยวนะครับจะขึ้นมานะครับอันนี้ยังเป็นไฟเลี้ยวธรรมดาอยู่ครับถ้าของดีๆก็อยู่ประมาณสัก800หรือประมาณ 5-6,000 อัพขึ้นไปเลยนะครับตัวนี้บางคนหลังครับบางคนหลังตัวนี้เป็นทรงอีกทรงนึงนะครับที่ตีเข้ามาสำหรับคันนี้โดยเฉพาะนะฮะราคาอยู่ประมาณ 5,500 บาทนะครับก็จะมีกระดกปลายนิดนึงนะครับตรงอ้วนแล้วก็เป็นเหลี่ยมๆอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับผมแนะนำว่าชุดเต็ดตรงเนี้ยจอดรถทำเท่านั้นนะครับถึงจะแมทนะฮะไม่สามารถผลิตแล้วก็ส่งให้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นขาป้ายข้างครับขาป้ายข้างอยู่ที่ 1,700 บาทนะครับประมาณนี้แค่นี้เองครับคันนี้ที่ทำดูไม่เยอะนะครับแต่ใช้เวลาในการทำเลือกบางโคนให้เข้ากับรถแล้วก็แมทกับสีถังของรถด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะฮะค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดนึงสำหรับคนที่จะเข้ามาจอดทำครับเมเทอร์650นะครับเรารับทำนะครับแต่ทำใจเรื่องช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าจะอาจจะช้านิดนึงเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันหน่อยแล้วกันครับงานของโรเวลสั่งทำพิเศษนะครับอันนี้อาจจะไม่มีจุกอุดเสียงนะครับบอกได้เลยว่าลั่นแน่นอนเสียงออกทุ้มๆนิดนึงนะครับลั่นๆนิดนึงนะฮะสำหรับ4ทรงนี้บิ๊กไบค์ก็ต้องลั่นกันหน่อยยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับรถRoyal Enfield นะครับตัว Meteor 650ตัวนี้นะครับทรงนี้สำหรับลูกค้าคนที่ชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมอุดหนุนน้ำยาโปรโมโตของเรานะครับน้ำยาเคลือบสีรถน้ำยาชั้นดีนะครับผมบอกได้เลยคนใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ